อยู่กันในช่วงของ Positive Thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราสิงห์มากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้วันนี้เราอยู่กับคลับของ JZ ใช่ไหมแล้วก็เห็นทุกคนเขาเป็นรถแบบรถแต่งซิ่งปกติถามความรู้ครับรถแต่งซิ่งแบบนี้เขาสามารถใช้บนท้องถนนได้ไหมได้ดิจริงไหมจริงจริงๆแล้วรถทุกประเภทไม่ว่าจะแต่งเป็นแต่งซิ่งแต่งโชว์ใช้บนท้องถนนได้หมดแต่อยู่ที่มันอยู่ที่แบบว่าตัวคนที่แต่งไปแล้วไปใช้บนท้องถนนแล้วเคารพกฎจราจรใช้อย่างถูกต้องไหมเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณใช้รถที่เป็นรถแต่งแล้วมันผิดกฎหมายตลอดเวลาแต่มันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าแล้วคุณเนี่ยจะทำงานยังไงจะเอาคุณจะใช้มันยังไงให้มันถูกให้มันถูกต้องเพราะว่าหลายครั้งครับที่เราเจอกันบนท้องถนนรถแบบนี้ครับคิดแต่งมาเห็นแต่งมาข้างนอกหรือดูแบบเหมือนแรงครับขับเรียบร้อยกว่ารถที่เป็นรถบ้านธรรมดาใช่รถที่ไม่ได้แต่งบางคนเนี่ยอยู่ที่ใจอ่ะอยู่ที่ใจล้วนๆเลยล้วนๆเลยจะขับกวนประสาทจะขับอะไรยังไงมันอยู่ที่ใจจริงไม่แน่หรอกบางทีเราอาจจะเจอรถสแตนดาร์ดครับหรือรถกระบะส่งของที่ขับก็ไปซ่าแซดใส่รถแต่งซะอย่างนั้นเพราะว่าเราเองอยู่กับขับรถอยู่กับรถแต่งเยอะๆนะครับเราก็เห็นปัญหานี้เพราะนั้นเราก็เอาหยิบยกเรื่องนี้มาคุยคุณอย่าตีความว่าภายนอกเนี่ยของคนที่เขาแต่งแบบนี้แต่งรถมาเขาจะต้องซิ่งเพราะนั้นเนี่ยจะยังไงก็ตามทีดูตัวที่ตัวเองผมบอกว่าวิธีคิดวันนี้คืออย่าไปโทษเองอย่าไปมองคนอื่นเขาร้ายอย่าไปมองคนอื่นเขาไม่ดีมองตัวเองก่อนตัวเองเป็นคนยังไงคือขับรถบนท้องถนนหนึ่งเลยตัวเราควรจะใจเย็นที่สุดถามว่าตัวผมเองบางทีก็มีใจร้อนหรือพี่แฮก็ต้องมีใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติแต่มันอยู่ที่เราจะระงับสติอารมณ์ได้แค่ไหนใช่พอเราไม่ให้แบบปาดโดนปาดหน้าไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ขับมียอมไปนะครับไปเถอะเคยเจอไหมแบบว่าโดนปาดปุ๊บเสร็จเราไม่ได้อะไรปุ๊บมันไปชนอยู่ข้างหน้าเอ้ยนั่นคือเขาแพ้ภัยตัวเองใช่เขาจะมุดจะอะไรข้างมันครับข้างมันครับเพราะสุดท้ายก็เดี๋ยวก็โดนเองอันนี้เป็นฝากเอาไว้ให้คิดกันนะครับนี่คือ Positive Thinking by Sing Corporation ในวันนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศที่แปลกหน่อยแล้วก็ครั้งต่อๆไปแล้วอาจจะยกคนในขับมาลองมาคุยด้วยนะเรื่องของวิธีคิดเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันอาทิตย์หน้าเราจะมีแนวคิดอะไรมานำเสนอให้คุณคิดดีทำดีนะครับติดตามชมอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณ Sing Corporation ที่สนับสนุนช่วงนี้นะครับครับเชิญพี่ใกล้ๆผมหน่อยก็ได้พี่ครับผมไม่เป็นไรครับความหล่อของผมกินพี่ไม่ได้อยู่แล้วครับพี่หล่อกว่าครับอ่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อพงครับพี่พงนะครับครับแนะนำรถหน่อยครับว่าเป็นรถอะไรรุ่นอะไรอันนี้เป็นซุปเปอร์เชนตัว97997ครับเป็นตัวแมนเชนซุปเปอร์นี่แรกเริ่มบอดี้มันใช่ปี94มั้ยน่าจะปี992ครับ92เลยเหรอครับเพราะคุณไม่แน่ใจว่า992หรือ94มีใครรู้ใครรู้ปลายปี92โอเคได้มีเห็นเขาบอกเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาบอกมาไม่ใช่มึงก็บอกไปเลยว่ามึงโง่เอาของคุณยังถูกโต๊ดไงถูก9ตัวหนึ่งมาของพี่รถทำอะไรบ้างครับก็มีชุดพาร์ทครับแล้วก็ล้อตัวใหญ่เป็นเดิมๆครับเดิมๆครับตรงไหนวะคือไม่เข้าใจว่าคนขับอะไรอย่างนี้หรือบอกรถตัวเองเดิมๆนี่คืออะไรก็มันมีชุดพาร์ทไม่กี่ชิ้นครับคือรถตอนที่พี่ได้รถมาพี่ได้รถคันนี้มานานยังประมาณ4ปีครับ4ปีก่อนมาเป็นสภาพนี้หรือว่าเป็นเดิมๆมันเดิมกว่านี้ครับอ๋อมันเดิมกว่านี้มันนี่เดิมขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อมันมีของเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงใช่เดี๋ยวนะ
งงไหมงงไหมตอนแรกมันเดิมกว่านี้แต่ตอนนี้มันเดิมกว่านี้นิดนึงแสดงว่าแต่งรถกลับไปให้เป็นเดิมเข้าไปอีกจริงเป็นการรถพี่พงศ์เป็นการแต่งรถแนวโรงงานแนวโรงงานแนวโรงงานครับโรงงานไหนวะทำรถให้เดิมที่สุดครับจริงอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรครับชอบยางหลังครับทำไมครับใหญ่ดีครับชอบอะไรใหญ่ๆกว้างเท่าไหร่พี่305ครับยางหน้ากว้าง305ครับ305 12นิ้วใช่ไหมโอ้โหมันใหญ่มันเป็นไซส์มาตรฐานเหรอมาตรฐานเขาใช่เหรอวะ12นิ้วใช่เหรอวะ12นิ้วนี่มันโอ้โหเป็นชุดบ้าแล้วโหดไปกำสองมือเขาโผล่เลยกำสองมือผมไม่ใช่ละไม่ใช่ละวงคนละเรื่องละฮะเรื่องรถดีกว่าไหมครับกลับมาเรื่องรถกลับมาเรื่องรถเท่ๆอย่างนี้ครับหาหญิงนั่งได้ไหมครับประจำครับมีเถียงตบมือข้างหลังด้วยใครตบหรือว่าใครทำอะไรอ๋อของหล่นอ๋อเมียกำลังถีบป้ายหรือว่าเมียพอได้เรื่อยๆปุ๊บพงเพลงพงเพลงพงเพลงเมียถีบป้ายผลักอ่ะชอบรักชอบอะไรมันที่สุดครับทำไมถึงลงเสน่ห์กับมันครับชอบรูปทรงครับชอบบั้นท้ายซุปป้านี่มันจะเด่นบั้นท้ายมันอ้วนๆกลมๆตึงๆเวลาดูผู้หญิงดูอะไรตูดกับนมดูอะไรตูดหน้าได้ป่ะครับคนเราเนี่ยเวลาเรียกก็เรียกเบอร์ตองเชื่อกูดิไม่ค่อยเรียกอะไรเยอะหรอกเอาหน้าสวยไว้ก่อนนี่เดี๋ยวก็แอบไปนัดกันใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี่ยคุณเฮ้ยจริงๆคุณจริงๆเดี๋ยวขอนี่ก่อนนะไปแอบเจอแล้วก็ไปติ๊บคนเดียวกันพร้อมกันหรือเปล่านั่นน่ะดิแต่ไอ้บ้าเออเอาแย่งกันเลยนะแย่งกันอยู่ตอนนั้นไว้โอเคเดี๋ยวก่อนให้พี่เขาโชว์เครื่องดีกว่าเออพี่เขาเปิดได้ป่ะเป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่องเดิมเดี๋ยวนะมันเดิมตรงไหนวะเนี่ยแหละเดิมแล้วเนี่ยเดิมแล้วเหรอเนี่ยเดิมแล้วจริงๆเพราะว่ามันเป็นเทอร์โบอยู่แล้วใช่ไหมใช่เครื่องเป็นสเปคอะไรครับพี่แน่นๆอยู่อย่างงี้เป็น 3,280 ม้าเกียร์6สปีดตัวนี้ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเคยเข้าหมด6เกียร์ไหมพี่โอ้เข้าประจำครับเข้าทั้งเกียร์วินเกียร์6เกียร์มันเยอะไปไหนนั่นน่ะดิกำลังแบบมันงงชีวิตปะวะเออถนนมีให้พอวิ่งเหรอกรุงเทพเนี่ยนั่นน่ะดิพี่ปกติแล้วพี่ขับกี่โมงครับต้องถามงี้ขับเย็นๆกลางคืนอะไรเงี้ยครับใช้ในชีวิตประจำวันมั้ยครับไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้ปกติใช้รถอะไรครับฟีโน่ใช้กระบะครับมึงนี่ได้ให้เกียรติเขาหน่อยดิเขาใช้กระบะมึงก็บอกฟีโน่หรือว่าใช้ฟีโน่น่ารักอ่ะโอเคขอบคุณพี่มากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับก้องครับพี่ก้องครับตะโกนมาแต่ไกลบอกรถเดิมเดิมครับแม็กมันเดิมตรงไหนพี่หาเดิมไม่ได้เลยครับหาเดิมไหมเออถูกแล้วพี่หาเดิมเออโอเคโอเคเข้าใจโอ้โหแบบว่าโอ้โหนี่ถ้ามองมาเดี๋ยวกล้องต้องมาอินเสิร์ตคือซูมล้อนี่แบบว่ามันหายไปแล้วเอาอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าไล่เบาอ่ะเดิมมันเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็น Volvo 760ครับ760 Turbo รี88ปัจจุบันคือมันเหลือแต่กระดองใช่ไหมครับที่มันเป็นของเดิมกระดองก็ไม่ค่อยจะเดิมด้วยใช่ครับกระดองก็ไม่ค่อยจะเดิมคือยังมีแค่รูปทรง Volvo ว่าเป็นกระจกตัดๆใช่ตูดแบนๆอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแค่นั้นเอาอย่างงี้ทำรถคันนี้เอาไว้ทำอะไรแข่งหรือเปล่าเอาไว้แข่งใช่ไหมเอาไว้แข่งเวลาที่ทำได้ครับดีที่สุด 8.9 แค่นั้นแหละแค่นี้แหละแค่นั้นแหละถามแค่นี้คงไม่ต้องถามว่าทำอะไรบ้างถ้าไม่อยากถามคงไม่ต้องถามว่าทำอะไรเกียรติไล่อะเอางี้ดีกว่าคือเอาเท่าที่เห็นเนี่ยมาคือมันเป็นรถสายแข่งแน่นอนอยู่แล้วดูจากข้างในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะฟูลเฟรมใช่ไหมมันไม่ได้ถึงกับฟูลครับไม่ถึงกับฟูมันเป็นฮาร์ฟครับมันเป็นฮาร์ฟเฟรมใช่ไหมเป็นฮาร์ฟเฟรม
คือเป็นขึ้นโครงมาใหม่แล้วค่อยเอาบอดี้ของ Volvo มาสวมขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นเดิมเห็นบอกว่าคันนี้ขับมาเองใช่ไหมครับปกติรถแบบนี้เขาขึ้นสไลด์มาถูกไหมถูกต้องครับโดนด่านไหมยังไม่โดนไม่มีไงมีเบอร์ไหมโทรแจ้งแม่งเลยเนี่ยอยู่แถวเนี้ยไม่ถ้ามานี่โดนกันทั้งหมดเลยนะเนี่ยนี่โดนกันรวดเลยนะนี่โดนตัดแปลงสภาพรถตอนเริ่มงานนะครับกรุณานะครับใครไปเส้นนี้นะฮะครับผมอย่าพ้นกับรถที่2นะครับแม่งดักอยู่กับรถที่2นะฮะครับผมดูอ่ะต้องถามงี้ว่าความประทับใจในคันนี้ครับมันมีเรื่องราวอะไรให้เรารู้สึกประทับใจกับมันบ้างก็หลักๆเลยเนี่ยผมอยู่กับวังโว่มาก็น่าจะร่วม20ปีแล้วคือใช้วังโว่ตั้งแต่รุ่นเป็น44แล้วก็ใช้วังโว่มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีใช้อยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ทำให้น้องออกไปแล้วแล้วก็เขาไปจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ก็เลยไปขอซื้อกลับมาก็เป็นโปรเจกต์ที่ว่าพอดีจังหวะที่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มก็คุยกันว่าทำเล่นไหมก็เลยทำเล่นกะว่าไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเล่นเหมือนพี่อะไรนะที่อยู่วันวัวครูอ่ะพี่เอ๊พี่เอ๊นั่นทำเล่นนั่นทำเล่นซื้อวันนั้นไปเจอล่าสุดไปเดินไอดอลสตรีทบอกนี่ผมไปซื้อวันวัวหลังคาสูงมาน้อยนี่ซื้อมาทำเล่นเล่นทำเล่นเล่นเฮ้ยมึงใครมีไขควงนะฮะมีประแจมึงเอามาเลยนะครับงัดพี่โอ้ยเล่นเล่นไม่มีอะไรนะงัดกลับบ้านนะเป็นความสุขของผู้ชายที่โตแล้วอะไรเงี้ยมันคืออะไรนะรถทามิยาสำหรับผู้ใหญ่แมนทอยแมนทอยเป็นแมนทอยนะฮะจบโปรเจกต์นี้ยังก็ตอนนี้พอใจแล้วพอใจในสิ่งที่ตั้งไว้คือคุยกับในกลุ่มแล้วว่าถ้ามีเลข8เราก็จะพอแต่ถ้ามีงบประมาณเพิ่มนิดหน่อยก็ประกอบแนะนำให้ตั้งกองผ้าป่านะฮะ มึงโดนทำต่ออะไรมึงโดนกันคนละหมื่นสองหมื่นนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะทำต่อได้มันจะทำอะไรต่อวะมันทำอะไรได้ต่อได้อีกเหรอคือตอนนี้ถ้าเปลี่ยนระบบส่งกำลังใหม่ขยับหัวฉีดขยับเทอร์โบเพิ่มมันก็ยังไปดีอ๋อแต่งบประมาณที่มันใช้มันค่อนข้างจะเยอะเยอะเนี่ยก็ปล่อยแม่งไว้อย่างเงี้ยปล่อยแม่งไว้ต้องมีเป้าไงถึงสุดไว้แค่เอาแค่8พอถ้าไปตั้งเป้า5 6นั่นก็โอ้โหซื้อน็อตใหม่อ่ะคือถ้าเป็นจักรยานเขาก็บอกว่าอะไรนะขีดละพันโลละหมื่นใช่ไหมทีนี้กูก็เกินอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต้องมากครับ